จำได้ไหมครับเมื่อวานเนี่ยเรากับเรียนด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งถึงน้องๆแฟชม็อบโอ้ใช่อันนี้อยู่ในประเด็นเราย้ำๆกับน้องๆแฟชม็อบเช้าเมื่อวานนะครับว่าน้องๆเข็มมุ่งของน้องๆมาอยู่ตรงไหนค่ะเข็มมุ่งของน้องๆมันมีอยู่3เข็มมุ่งใช่ไหมตอนแรกที่ตั้งธงไว้มันก็ชัดก็จบอยู่แล้วแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาไม่คุกคามหยุดคุกคามหยุดคุกคามใช่หยุดคุกคามนี่คือ3เข็มมุ่งใช่ไหมตั้งแต่แรกที่ออกมาในการขับเคลื่อนของแฟตม็อบค่ะก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเพราะ3เข็มมุ่งนี้จึงสามารถรวมจิตรวมใจรวมความรู้สึกนึกคิดของผู้คนจนกระทั่งกลายเป็นกระแสทานแฟตม็อบที่กว้างใหญ่ไพศาลกระจายไปทั้งประเทศได้ผุดไปตามจังหวัดต่างๆเราก็เห็นกันนะคะแต่มันมีแต่แฟตม็อบที่ไปจัดการชุมนุมในธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อคืนวันจันทร์ที่10สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละเขาว่ากันว่าเป็นแฟชม็อบที่ยกระดับเอานะยกระดับมันก็ตามบริบทตามจังหวะถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องยกระดับการเคลื่อนไหวขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายจนกว่าจะบรรลุเข็มมุ่ง3เข็มมุ่งที่วางเอาไว้แต่การยกระดับของแฟชม็อบธรรมศาสตร์เมื่อวันจันทร์ค่ะเริ่มมีคำถามนะเคลื่อนเกินธงหรือไม่นั่นแหละเลยเถิดไปไหมธงก็คือ3ข้อธงก็คือ3เข็มมุ่งใช่ไหม3เข็มมุ่งในตอนแรกไงแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาแล้วก็หยุดคุกคามนะ3เข็มมุ่งนี่ก็คือธงในการเคลื่อนไหวของแฟชม็อบใช่ไหมจะยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างไรก็แล้วแต่3เข็มมุ่งต้องอยู่ดังนั้นธงที่จะโชว์ในการยกระดับมันต้องเป็นธงที่เกี่ยวร้อยกับ3เข็มมุ่งใช่ไหมเช่นต้องตั้งสสรหรือแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่แก้บางมาตราอย่างนี้ก็ถือชัดอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่ายังชัดแต่ปรากฏว่าการยกระดับคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะที่ธรรมศาสตร์รังสิตมีการเคลื่อนอยากจะใช้คำว่าเคลื่อนไหวเกินธงที่ตั้งเอาไว้ธงคือ3เข็มมุ่งปรากฏว่าคืนวันนั้นมีการเคลื่อนไหวโดยมีธงเพิ่มไป10ข้อเรียกร้องอ่ะมีเข็มมุ่งที่4มีเข็มมุ่งที่4โผล่ขึ้นมาใช่ค่ะพูดกันตรงนี้นะช็อกทั้งประเทศจริงๆเพราะเข็มมุ่งที่4ที่ถูกชูเป็นธงขึ้นมาเมื่อคืนวันจันทร์มันก็คือข้อเรียกร้อง10ข้อด้วยกันว่าด้วยการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะถ้าพูดตรงๆนะคะอ่านจากข้อมูลฟังบนเวทีวันนั้นก็เป็นเช่นนั้นแหละค่ะคืนวันนั้นมีการอ่านประกาศข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาว่าด้วยสถาบันกษัตริย์ดังต่อไปนี้รวมทั้งสิ้น10ข้อผมอ่านแค่ข้อเดียวผมอ่านแค่ข้อเดียวแล้วกันเป็นการยกตัวอย่างข้อ1ข้อ1ตัวอย่างข้อ1ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์มิได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรอันนี้ข้อ1นะ1ใน10ข้อพอละแค่นี้ผมก็ขนลุกแล้วค่ะตรงนี้จึงพูดได้ว่าแฟลตม็อบเคลื่อนเกินธงหรือเปล่า มันมีเข็มมุ่งที่ไม่ปรากฏมาก่อนอยู่ๆก็โผล่ในคืนวันนั้นไม่แค่นั้นแค่ประกาศ10ข้อก็ว่าหนักแล้วนะค่ะแต่ปรากฏว่ามีการจัดการแสดงประกอบการชุมนุมประกอบการอภิปรายบนเวทีเป็นการแสดงในเชิงล้อเลียนสถาบันค่ะชัดๆเลยชัดเจนโอ้โหสุดๆแม้กระทั่งพวกเดียวกันเองนะในกลุ่มความคิดเดียวกันเองอย่างเช่นคุณใบตองแห้งคุณอึกถึกใบตองแห้งก็คือคุณอธิกิจอธิกิจแสวงสุขอธิกิจแสวงสุขเป็นนักคิดเป็นนักเขียนใบตองแห้งฉายาก็คือใบตองแห้งค่ะนักคิดนักเขียนที่ชื่อใบตองแห้งอยู่ในกลุ่มความคิดเดียวกันกับแฟกม็อบเห็นการยกระดับเห็นธงที่4ที่งอกขึ้นมาเมื่อคืนวันที่10ตกใจใช่ยังออกมาพูดเตือนสติเหมือนกันเลยนะออกมาโพสต์เตือนสติพวกเดียวกันเองเลยนะโพสต์ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ธรรมศาสตร์ในทัศนะของผมคือผมเตรียมความคิดไว้แล้วว่าอานนท์จะขึ้นพูดด้วยอานนท์จะขึ้นพูดย้ำข้อเสนอเดิมการเพิ่มข้อเรียกร้อง10ข้อโดยสาระที่จริงก็ทำได้ถ้านำเสนออย่างรัดกุมแต่การจับใหญ่ไฟกระพริบขนาดเจ้าของ Marketplace โผล่มาด้วยหรือองค์ประกอบอื่นๆมันเกินจำเป็นมันล่อมันเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามมากไป
ที่ผมพูดถึงความกลัวไม่ใช่กลัวอันตรายเพราะเชื่อว่าทุกคนกล้าอยู่แล้วแต่กลัวว่ามันจะกระทบความเคลื่อนไหวยกตัวอย่างเช่นอาจจะจัดชุมนุมในธรรมศาสตร์ไม่ได้อีกแล้วการชุมนุมในมหาลัยอื่นก็จะถูกจำกัดการจัดชุมนุมวันที่16นอกจากถูกขัดขวางก็จะมีปัญหาเรื่องของการระดมคนเข้ามาร่วมเมื่อข้อเรียกร้องและท่าทียกระดับจนพังเพดานสถานการณ์จากนี้จะเป็นเกมวัดใจอีกขั้นคือต้องแสดงให้เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าจำนวนมากพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวที่ทำให้เขาต้องคิดหนักถ้าจะทำอะไรขณะที่ฝ่ายตรงข้ามก็จะระดมกันออกมาโจมตีให้ร้ายสกัดขัดขวางอย่างหนักหน่วงโดยยังไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรนั่นแหละคือความเสี่ยงกลายเป็นว่าพลังคนรุ่นใหม่มาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดโดยยังไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรมีสองคำมีสองคำที่ใบตองให้เขาเตือนนะยกระดับจนพังเพดานนั่นแหละอีกคำหนึ่งก็คือยังไม่รู้จะจบอย่างไรมันเป็นความเสี่ยงนะมันกลายเป็นความอึมครึมของประเทศอย่างร้ายกาจมันเกินขีดขั้นของความแตกแยกทางความคิดค่ะคิดไม่เหมือนกันความคิดก็แตกไม่เป็นไรแต่สถานการณ์ขนาดนี้มันเกินขีดขั้นของคำว่าความคิดแตกแล้ว มันยกระดับขึ้นไปสุดอะและ